ซียเกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยอมรับว่าสถานการณ์ขณะนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นโดยยืนยันว่าไม่ได้อยากประเมินความเสี่ยงเกินจริงแต่นี่คืออันตรายที่ร้ายแรงจริงๆและไม่ควรประเมินมันต่ำเกินไปพร้อมชี้ว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือกำลังทำสงครามกับรัสเซียผ่านตัวแทนซึ่งก็คือยูเครนแน่นอนว่าทางฝั่งยูเครนก็ออกมาตอบโต้ทันควันโดยดิมิโตรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้ว่ารัสเซียหมดหวังแล้วที่จะข่มขู่ทั่วโลกให้เลิกสนับสนุนยูเครนนั่นหมายความว่ามอสโกกำลังสัมผัสได้ถึงความพ่ายแพ้ทั้งนี้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีได้เรียกร้องให้ชาติตะวันตกส่งอาวุธมาช่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ดูเหมือนจะได้รับการตอบสนองเพิ่มขึ้นจากบรรดารัฐในนาโต้ขณะที่2ผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐอเมริกาทั้งแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มาเยือนยูเครนครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียเข้ารุกรานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำถึงจุดยืนว่าต้องการเห็นรัสเซียอ่อนแอลงในระดับที่ไม่สามารถทำอะไรประเภทนี้เหมือนเช่นที่เคยรุกรานยูเครนและชี้ว่ารัสเซียได้สูญเสียความสามารถทางการทหารและกองกำลังจำนวนมากและพวกเราต้องการเห็นพวกเขาไม่มีความสามารถในการกลับมาทำเช่นนั้นอย่างรวดเร็วโดยสหรัฐได้ประกาศจะให้ความช่วยเหลือยูเครนอีก700ล้านดอลลาร์สหรัฐและเชื่อว่าเคียฟจะเอาชนะได้ถ้ามีอาวุธที่เหมาะสมขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้งัดประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอนุมัติขายกระสุนทั้งกระสุนปืนใหญ่สำหรับปืนวิถีโค้งรถถังและเครื่องยิงลูกระเบิดรวมมูลค่า160ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ยูเครนด้วยนอกจากนี้สหรัฐยังจัดประชุมกับกลุ่มพันธมิตรที่ฐานทัพอากาศแลมสไตน์ของเยอรมนีในวันที่26เมษายน2565ซึ่งคาดว่าจะหารือเรื่องวิกฤตการยูเครนแต่คงมุ่งเน้นประเด็นการจัดหาอาวุธให้ด้านเบนวอลเลตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักรเชื่อว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตในสมรภูมินี้ราว 15,000 นายสูญเสียรถหุ้มเกราะกว่า 2,000 คันซึ่งรวมถึงรถถัง530คันถูกทำลายรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขับไล่อีก60ลำส่วนสถานการณ์ในมาริอูโปลล่าสุดกองทัพรัสเซียได้ประกาศหยุดยิงรอบโรงงานเหล็กอาซอฟสตอลพร้อมถอนกำลังไปยังที่ปลอดภัยเพื่ออพยพพลเรือนออกจากโรงงานโดยจะมีการสื่อสารผ่านสัญญาณวิทยุกับผู้อยู่ภายในทุกๆ30นาทีและสามารถเลือกได้ว่าต้องการไปอยู่ที่ใดทั้งนี้ตัวแทนยูเครนได้นัดรัสเซียหารือบริเวณใกล้โรงงานเมื่อ24เมษายนถึงความเป็นไปได้ในการเปิดเส้นทางอพยพให้คนที่ติดอยู่ในนั้นก่อนที่รัสเซียจะมีคำสั่งดังกล่าวพร้อมที่ให้กับกองกำลังยูเครนชูธงขาวเพื่อแสดงความพร้อมในการเริ่มอพยพเพื่อมนุษยธรรมด้วย